โรคไตครับโรคไตคือเรื่องของหมอถ้าขึ้นชื่อว่าโรคฟังเบาฟังก่อนฟังก่อนขึ้นชื่อว่าโรคนั้นเป็นเรื่องของหมอหมดครับโอเคนะครับครับโรคไตก็แปลว่าเรื่องของหมอเนาะครับเรื่องของเรามีอาการไงบอกอาการมาอาการที่มันหนังหนาสาการนั้นมีอะไรบ้างบอกมาเนื่องชีบ่อยครับเด้อเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ก็ปวดเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้นะครับแน่ใจนะครับดูนะผมจะทำให้หายปวดต่อไปนี้ครับมันจะเป็นเครื่องวัดเลยแหละครับครับถ้าหากว่ามันหายปวดในนาทีเนี้ยครับนาทีเดียวเนี่ยครับขอบคุณนะครับครับต่อไปมันก็ไม่น่าจะฉี่ครับโอเคเรามาวัดกันตรงนี้เลยเผลอๆอย่าไปอย่าเผลออย่าเอาห้องกลับมาพูดแมวแม่ผมไม่ฟังต่อครับเพราะเวลาผมบอกว่าปวดฉี่ไหมปวดใช่ไหมผมทำให้หายปวดเดี๋ยวนี้เลยไม่เกิน2นาทีครึ่งถ้าหายปวดตรงนี้มันก็อนุมานได้ว่าต่อไปมันก็จะไม่ฉี่บ่อยครับโอเคนะครับพิงซะนี่คือความเข้าใจเนี่ยสร้างความเข้าใจซะก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยทำครับแล้วดูผลมันโอเคนะครับมันจะง่ายครับจะง่ายเยอะผมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนสังเกตจะหายปวดจริงไหมนี่โทษครับนี่โทษครับโทษครับครับโทษครับถามว่านี่แน่นี่แน่ถามว่าหายปวดจริงไหมครับขยับเองหายครับเมื่อรู้ว่าหายเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยว่าต่อไปมันจะไม่ฉี่บ่อยเหมือนเดิมครับนะต่อไปผมจะแถมไปทีนี้นะครับเอาของแถมไปของแถมจะได้ทั่วตัวเลยต่อไปนี้ครับตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเห็นไหมครับจับประเด็นเลยจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งต่อไปไม่ต้องพูดคำว่าโรคนั้นโรคนี้พอโอเคนะครับนะสังเกตโทษครับหายใจธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องลุ้นผมให้เข้าใจตัวเองความรู้สึกนี้ของตัวเองหมดครับข้อตกลงกันเจ็บก็ขอให้บอกผมมีเท่านั้นลุงออกมีเท่านั้นมีแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจหายใจยากครับนั่งให้ตัวตรองครับคอยดูมันจะเบาหมดเลยอย่าเกรงข้ออย่าเกรงห้ามเกรงห้ามเกรงเด็ดขาดผมพานำผมตามผมจะดึงกันนะอ่อนเข้าไว้เถอะทุกอย่างจะดีเองนะถามว่าเบาสบายโล่งทั้งหัวตัวจริงไหมโล่งครับหายใจก่อนเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจับสามคำนี้ให้อยู่สรุปคือสบายตัวเบาตัวสบายตัวต่อแต่นี้ไปไม่ต้องพูดถึงโรคให้คนหนึ่งก็พูดกันครับให้คนหนึ่งก็รักษากันนั่นคือเรื่องของเขาโอเคนะครับเรื่องของเราคือความรู้สึกตรงๆต่อกันเนี่ยครับชัดเจนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย83ครับต้องการอีกกี่ปีผมเอาแค่รู้เรื่องนะครับถ้าหลงไม่เอาด้วยครับเหรอครับเอาแค่รู้อะโอเคใช่ใจครับขอให้รู้เรื่องตลอดกันแล้วกันครับขอให้รู้เรื่องครับจนกระทั่งลมหายใจเครื่องสุดท้ายแล้วกันครับหนึ่งพูดจานู่นนั่นรู้เรื่องสองครับช่วยตัวเองตลอดครับ
ล้มหมอนนอนเฟือปุ๊บข้ามคืนพรุ่งนี้เช้าไปเลยต้องการตรงนั้นครับโอเคนะครับทำให้ได้มันจะได้กลายเจ็บไอ้ปวดนี่ไม่อยากได้ครับผมทำให้ได้ยาวๆครับไม่อยากได้ผมขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วครับภาษาผมพูดเมื่อกี้ขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วล้มหมอนนอนเฟือเย็นเนี้ยตื่นเช้าเอาไปเผาเลยเชิญให้มันได้งั้นเลยครับอย่าพูดผมดักคำสุดท้ายให้แล้วโอเคนะครับเอาสิ่งที่ผมคำเข้าพูดสุดท้ายไปภาวนาส่วนตัวครับโอเคนะครับทำมาหากินช่วยลูกหลานนู่นเนี่ยก็ทำไปตามปกติแต่ก่อนนอนทุกครั้งเอาคำพูดสุดท้ายของผมเมื่อกี้นี้ครับไปลำดับไปแล้วจะเกิดผลลัพธ์ของมันเองครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจช่วยได้ขนาดนี้มีไหม83ปีที่เคยเจอไหมที่ผ่านมาอ่ะไม่ต้องยกย่องลุงออกนะครับมีไหมครับเคยเจอไหมครับไม่เคยครับอย่าแข็งแรงอย่างเดียวมนุษย์ต้องการความแข็งแรงครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับใส่ร่างกายแข็งแรงมีเท่านั้นครับส่วนสมบัติไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอครับพอเมื่อไรขีดเส้นใต้ครับถ้ามันเหลือเกินพอห่อไปด้วยไปด้วยถ้าเชิญถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปครับหมายเลข1 2 3 4 5ควรจะให้ใคร1 2 3 4 5อยู่ที่เราครับใครดีใครเป็นคนใช้ได้ใครเป็นคนที่สร้างหลักสร้างฐานให้มันไปเป็นที่มันร้อนคนไหนไม่ดีให้ไปแล้วมันพังมันหมดอย่าไปให้มันครับนะโอเคเนาะครับโอเคจบเอานะเอ้าบอกกับตัวเองสิว่าคำว่าดีขึ้นเนี่ยคิดเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมครับดีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ครับพอใจไหมพอใจครับคิดว่าเหลืออะไรที่ยังไม่พอใจตอนเนี้ยโอ้พอใจครับพอใจนะความสุขอยู่ที่ความพอใจครับความพอใจอยู่ที่ความพอดีครับความพอดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับนะความพอดีมันไม่มีเครื่องชั่งตัววัดแต่เรารู้กันแล้วกันพอดีอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับครับจบเนาะครับ60%เนาะโอเคครับจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ย084-8733-284ยังจำแม่นอยู่เนี่ยอย่างที่ผมถามก็คือทวนนั่นแหละครับใช้ได้ใช้ได้คือจำความจำแม่นสักอย่างนี่เงินฮะโอเคครับจบข่าวต่อไปนี้น้ำเป็นยาเด้อนี่เอาใครต่อครับ